าาวส,ส,วส,สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับยางเหล่าซือฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหล่าซือใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อจะพาไปเที่ยวที่นี่ค่ะซ่างไฮ่ซ่างไฮ่เป็นอีกหนึ่งในเทศบาลนครของจีนนะคะก็คือกรุงเซี่ยงไฮ้หรือว่านครเซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะ าทุกคนจำได้นะคะจือเสียชื่อหรือว่าเทศบาลนครของประเทศจีนนะคะมีด้วยกันสี่ที่ด้วยกันก็คือเป่ยจิงเทียนจินเซี่งยงไฮ้แล้วก็ชงชิงค่ะเราได้ไปรู้จักกับเป่ยจิงแล้วเทียนจินแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราไปรู้จักเซี่งยงไฮ้กันค่ะและซื้อเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีนะคะเซี่งยงไฮ้เป็นเมืองที่คุ้นเคยที่สุดในประเทศจีนก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าเซี่งยงไฮ้อยู่ตรงไหนลองช่วยเราซื้อหาดูสิคะหาซื้อให้เวลาลองหาดูก่อนนะคะเซี่งยงไฮ้ก็คือจะติดกับทะเลทางฝั่งตะวันออกนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนะเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เซี่งยงไฮ้ตีถูแผนที่เซี่ยงไฮ้กันค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่หน้าตาของแผนที่เซียงไฮ้นะคะ จะมี2ฝั่งค่ะมีอีกฝั่งหนึ่งไปทางเกาะนะคะอันนั้นก็เป็นอีกเขตหนึ่งค่ะทั้งหมดนะคะจะแบ่งออกเป็น16เขตด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักเซี่ยงไฮ้เพิ่มเติมกันนะคะในะบทสรุปหรือว่าบทแนะนําโดยย่อของนครเซี่ยงไฮ้ค่ะตอนนี้เรามาดูแผนที่ของเซี่ยงไฮ้กันก่อนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะที่สีฟ้าๆนั้นก็คือน้ําทะเลนั่นเองนะคะอันนี้เซี่งยงไฮ้ตี้ถูในอีกมุมนึงค่ะ จะเห็นว่าสร้างห่นะคะอยู่ติดกับสองมณฑลด้วยกันนะคะก็คือมณฑลเจียงซูค่ะเจียงซูเฉิงแล้วก็ข้างล่างทางใต้เห็นไหมคะมณฑลอะไรเอ่ยเจ้อเจียงค่ะเจ้อเจียงเฉิงนะคะและทางขวานั้นนะคะมีทะเลค่ะตรงหายก็คือทะเลจีนตะวันออกด้านบนนะคะเป็นหวางหายค่ะทะเลเหลืองค่ะ ไม่ใช่แม่น้ำเหลืองนะคะคนละอันกันค่ะอันนี้หวงไห่ค่ะเป็นทะเลเหลืองค่ะเซีงยงไห่นะคะก็จึงเป็นปากทางของแม่น้ำแยงซีอีกด้วยนะคะคือซึ่งจัดว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจีนค่ะแม่น้ำแยงซีหรือว่าภาษาจีนจะเรียกว่าฉังเจียงนะคะฉังเจียงก็คือแม่น้ำแยงซีค่ะในแผนที่ของเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะมีปากทางออกสู่ทะเลของแม่น้ำแยงซีด้วยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับบทแนะนำโดยย่อ,อของนครเซี่ยงไฮ้กันค่ะเซี่งยงไฮ้เจียนเจีย่ยบทแนะนำโดยย่อ,อของนครเซี่ยงไฮ้ไปดูคำศัพท์วันนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านบทแนะนำโดยย่อ,อด้วยกันค่ะคำแรกนะคะกัวอูเยี่ยนกัวอูี่ยนสภารัฐ,ฐกิจของจีนค่ะกัวอูเี่ยน คำที่สองค่ะพี่ฟู่หมายถึงอนุมัตินะคะพี่ฟู่เราลองไปฟังดูในบทแนะนำโดยย่อนะคะว่ากัวอุยเย่วนจะพี่ฟู่ให้นครเซี่ยงไฮ้เป็นอะไรนะคะเชื่อติ้งก็คือยืนยันค่ะเชื่อติ้งคำต่อไปนะคะจิ้นหลงการเงินค่ะจิ้นหลงส่วนการค้าจะเรียกว่าเมาอี้เมาอี้การค้าค่ะถัดมาค่ะหางย่นการขนส่งหางย่น คำที่7ของวันนี้ค่ะเคอจีก็คือเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้นะคะเคอจีเคอหมายถึเง,งเคอเฉือนะคะจีสู้ก็คือคเทคโนโลยีค่ะเคอจีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือจะเรียกว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะคำที่8ค่ะช่วงชินนวัตกรรมค่ะช่วงชินนวัตกรรม คำที่9ก้าเสียหมายถึงเขตอํานาจศาลค่ะเราได้ยินคําว่าจื้อเสียชื่อคําเดียวกันเลยนะคะคําว่าเสียตัวนั้นหมายถึงเขตอํานาจของศาลนะคะจื้อเสียชื่อก็คือเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางจีนโดยตรงนะคะจื้อเสียชื่อก็คือการปกครองโดยตรงจากรัฐบาลค่ะคาว่าเสียตัวนี้หมายถึงเขตอํานาจศาลค่ะ คำต่อไปค่ะคำที่1ิบฉางจู้เหยื่นโขเป็นคำสุดท้ายของอันนี้ด้วยนะคะประชากรถาวรค่ะฉางจู้ก็คือที่พักอยู่ประจำเลยนะคะแล้วก็เหยื่นโขก็แปลว่าประชากรนั่นเองค่ะฉางจู้เหยื่นโขประชากรที่พำนับอาศัยอยู่อย่างถาวรในที่ใดที่หนึ่งนะคะเรียกว,ว่าฉางจู้เหยื่นโขค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าฉางจู้เหยื่นโขในนครเซี่ยงไฮ้มีทั้งหมดกี่คนด้วยกันค่ะ ลองกลับไปทบทวนคำศัพท์ทั้ง10นี้ให้คล่องๆนะคะก่อนที่จะไปดูบทเรียนของเราจากบทแนะนำโดยย่อของมหานครเซี่ยงไฮ้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเซี่งยงไา้เจียนเจียบทแนะนำโดยย่อของมหานครเซี่ยงไฮ้นะคะเดี๋ยวเราสื่อจะแปลให้ฟังก่อนนะคะนะคเซี่ยงหายชื่อนครเซี่ยงไฮ้เจียนเชิงก็คือมีชื่อย่อว่าคู่ ผู่ตัวนี้นะคะเป็นชื่อย่อของนครเซี่ยงไฮ้ค่ะถ้าเกิดใครบอกว่าเขาทาชื่อผูอ่เหญนก็คือมาจากนครเซี่ยงไฮ้นั่นเองนะคะผู่ตัวนี้หมายถึงนครเซี่ยงไฮ้ค่ะถ้าป้ายทะเบียนรถยนต์มีคําว่าผู่ก็แปลว่ารถนี้มาจากนครเซี่ยงไฮ้ค่ะต่อนะคะชื่อจงหวา人民共和国直辖市พอจะแปลออกไหมคะประโยคนี้ จือเสียชื่อก็คือเทศบาลนครนั่นเองนะคะเซียงไฮ้จัดว่าเป็นหนึ่งในเทศบาลนครของสาธารณรัฐประชาชนจีนจงหวาหยวนหมินกงเหอกัวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกัวเจียจงซินเฉิงชื่อ,อเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศนั่นเองนะคะจัดว่าเป็นนครที่สําคัญมากๆอีกนครหนึ่งของ ประเทศจีนค่ะกัวเจียจงซินเฉิงชื่อเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งชาติค่ะชาวต้าเฉิงชื่อชาวต้าก็คือใหญ่มากๆนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่ขนาดใหญ่มากๆอีกเมืองหนึ่งเลยค่ะจงหัวหยวนหมินกงเหอกัวกัวเยี้ยนพี้ฟู่เซี่ยติตงเดอ中国国际经济金融贸งซินจงซิน,น,นประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะเราต้องแปลจากข้างหลังนะคะ เขาบอกว่านครเชียงไฮ้เนี่ยนะเป็นจงซินก็คือศูนย์กลางการอะไรบ้างนะคะศูนย์กลางของอะไรบ้างก็คือไล่มาจากจงกัวกัวจี้จิงจี้กัวจี้จิงจี้ก็คือเศร,รษฐกิจระหว่างประเทศจินหลงการเงินเมาอี้การค้าหางยื่นการขนส่งตลอดจนเคอร์จี้ก็คือเทคโนโลยีด้วยนะคะก็คือได้รับการ พีฟู่เชื่อติ้งยืนยันแล้วก็อนุมัติโดยกัวอู้เย,ยี่นก็คือสภารัฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจงหัวหยวนหมินกงเหอกัวเดี๋ยวเราซื้ออ่านประโยคนี้ครั้งหนึ่งนะคะลองดูนะคะว่าพอจะเข้าใจความหมายกันไหมนะคะเขาบอกว่าจงหัวหยวนหมินกงเหอกัวกัวอู้เยี่ยนพี่ฟู่เชื่อติงตง้งตัดร国ห际经济金ย贸易 หางยื่นเคอร์อจีช่วงซินจงซินช่วงซินหมายถึงนวัตกรรมนะคะก็คือเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขนส่งการคา้าการเงินและก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศจีนที่ได้รับการอนุมัตินะคะยืนยันโดยสภารัฐ,ฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ ก็คือพูดง่ายๆก็คือสภารัฐกิจเนี่ยเป็นผู้อนุมัติให้นครเซี่ยงไฮ้นี้เป็นศูนย์กลางดังกล่าวนี้นะคะเดีย๋ยวไปดูดประโยคต่อไปนะคะจงกัวลี่สือเหวินว่ามิงเฉิงมิงเฉิงก็คือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงนะคะทางด้านอะไรคะลี่สือเหวินว่าเราเคยรู้จักคํานี้มาแล้วก็คือลี่สือประวัติศาสตร์หวนหว่าก็คือวัฒนธรรมจงกัวก็คือของประเทศจีนค่ะ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วไม่พอค่ะไม่ใช่ดังเฉพาะในจีนนะคะนครเซี่ยงไฮ้ยังจัดว่าเป็นชื่อเจี้ยอีเซียนเฉิงซื่ออีเซียนเฉิงซื่อก็คือเป็นเมืองชั้นนําอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะชื่อเจี้ยก็คือโลกนั่นเองค่ะโหนับว่าเป็นนครที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนแต่ว่าไปถึงทั่วโลกทีเดียวนะคะ ไปดูพื้นที่ของเซี่ยงไฮ้ค่ะเซี่ยงไฮ้ชื่อจงเมียนจีพื้นที่โดยรวมของนครเซี่ยงไฮ้นะคะอยู่ที่ลิวเชียนซานไายซื่อสิอเตียวผิงฟังเชียนหมี6,340.5ตารางกิโลเมตรค่ะเล็กกว่าปักกิ่งแล้วก็เทียนจินนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นทีเดียวค่ะต่อมานะคะเสียสือเลียวกชีเสียตัวนี้ก็คือ เขตอำนาจศาลนะคะก็คือนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยถูกแบ่งการปกครองออกเป็น16เขตด,ด้วยกันค่ะสือเลี้ยวเกอร์ชีชีตัวนี้หมายถึงเขตนะคะและประโยคสุดท้ายค่ะอ้อหลิงอ้อเนียนก็คือนับถึงในปี2022นะคะเซี่งยงไฮ้ชื่อช้างจู้เหยินโขก็คือประชากรถาวรของนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยว้มีทั้งหมดนะคะเหลี่ยงเชียนซื่อปชีส ع, ว่นเตีย่ยปาจิวเยิน ก็คือมีทั้งหมด24,758,900คนโดยประมาณนะคะและนี่ก็คือช่างหายเจียนเจี้ยค่ะบทแนะนำโดยย่อของนครเซี่ยงไฮ้ค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสัมพันธ์มากๆทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะแล้วก็การค้าการขนส่งรวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ยังรวมไปถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบท แนะนำนี南南้เป็นภาษาจีนล้วนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ。上海简介：上海市简称沪，是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市。中华人民共和国国务院批复确定的国家国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。 国家历史文化名城、世界一线城市，上海市总面积六千三百四十点五平方千米，辖十六个区。二零二二年，上海市常住人口为两千四百七十五万点八九人。 เราได้รู้จักกับมหานครเซี่ยงไฮ้จากบทแนะนำย่อๆเมื่อสักครู่น,นี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเซี่ยงไฮ้เพิ่มเติมในอีกแง่มุมอื่นๆกันค่ะเช่นอันนี้เลยนะคะนี่ก็คือเส้นทางรถไฟใต้ดินหรือรถไฟในนครเซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะมีหลายสายพอๆกับปักกิ่งเลยนะคะในลองหาดูสิคะว่าสนามบินสองแห่งที่รถไฟใต้ดินสายสองไปถึงนะคะลองสังเกตดูหาสายสองค่ะสายสีเขียวๆจะเจอไหมน้า ดูที่ปลายทางของทั้งสองข้างนะคะจะมีสนามบินอยู่ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะข้างๆก็มีอีกหนึ่งสนามบินนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นสนามบินเดียวกันนะคะอย่างนี้ค่ะไปดูในนี้นะคะภาพใหญ่ๆขึ้นค่ะนี่นะคะสองสนามบินค่ะ เดี๋ยวเราไปรู้จักกับทั้งสองสนามบินนี้ค่ะเป็นช่างหายกวัวจีจีฉางทั้งคู่นะคะก็คือสนามบินนานาชาติของเซี่ยงไฮ้ค่ะมีชื่อว่าร่างหายผู่ตงกวัวจีจีฉางอันนี้ที่เราเห็นทางตะวันออกนะคะอยู่ทางตะวันออกค่ะร่างหายผู่ตงกวัวจีจีฉางสนามบินนานาชาติผู่เซี่ยงไฮ้ผู่ตงค่ะต่อไปค่ะอีกสนามบินหนึ่งที่เราได้ยินกันคุ้นหูดีนะคะร่างหายหงเฉียวกวัวจีจีฉางค่ะ สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวค่ะอันนี้จะอยู่ทางตะวันตกนะคะสองสนามบินนานาชาตินี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะเรามารู้จักกับสถานที่เที่ยวและของกินอร่อยๆในเซี่ยงไฮ้กันค่ะจู่หมิงจิงเตียนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงค่ะ วันนี้เราสื่อขอเลือกมาเพียง5สถานที่ในนครเซี่ยงไฮ้นะคะจริงๆแล้วในเซี่ยงไฮ้มีที่เที่ยวอีกเยอะกว่านี้นะคะขอเลือกมาแค่5้าแห่งค่ะที่แรกที่ขาดไม่ได้เลยที่ทุกคนจะต้องนึกถึงนะคะก็คือหาดเจ,จ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะคะหรือว่าไ่าทันค่ะหาดไว่วทันนะคะภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อว่าเดอะบันค่ะหาดนี้นะคะนับว่ามีความสําคัญเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ของนครแห่งนี้มายาวนานมากนะคะหาดไ่ว้ทันค่ะ ไปดูภาพในยามราตรีนะคะสถานที่ที่2ของวันนี้ค่ะยี่หยวนค่ะสวนยี่หยวนนั่นเองนะคะลองดูภาพเที่ยวทิปกันไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปดูสถานที่จริงค่ะสถานที่ที่สามในคนครเซียงไฮ้ที่เรา้อนามาฝากวันนี้ค่ะจิ้งอันชื่อก็คือวัดจิ้งอันนะคะภาพก็ บรรยายทุกสิ่งอย่างได้อย่างชัดเจนนะคะเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางเมืองค่ะทุกคนเห็นไหมคะรอบๆวัดนะคะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้วก็มีความพิเศษมากๆเลยค่ะจิ้งอันซื่อหรือว่าวัดจิ้งอันค่ะสถานที่ที่4และ5เราสื่อขอจัดเอาใจเด็กๆหน่อยนะคะก็คือที่ขาดไม่ได้ในทุกๆตอนของเราซื่อที่พาไปเที่ยวก็จะต้องมี เซี่งยงไฮ้ต้องอู้เหยื่นค่ะก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะคะเราได้ไปทั้งเป่ยจิงต้องอู้เหยื่นมาแล้วทเทียนจินต้องอู้เหยื่นมาแล้วนะคะเซี่งยงไฮ้เราก็ไม่ต้องพลาดนะคะก็คือเซี่งยงไฮ้ต้องอูเหยื่นนั่นเองค่ะสวนสัตว์เซี่ยงไฮ้ค่ะไปเยือนดูทุกที่เลยนะคะทั้งปักกิง่งทั้งเทียนจินแล้วก็เซี่ยงไฮ้มีสวนสัตว์หมดเลยค่ะ และสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กๆนะคะที่ไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้ก็คือสถานที่แห่งนี้ค่ะี่างหายดิสนีย์เลอห์วนเซี่งยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคะเราสื้อก็อยากไปเหมือนกันค่ะี่างหฮ้ดิสนีย์เลอร์วนเซี่งยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะนั่นก็คือ5สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีชื่อเสียงในนครเซี่ยงไฮ้ค่ะจริงๆแล้วเซี่งยงไฮ้มีที่เที่ยวอีกเยอะมากมายเลยนะคะ เราซื้อขอนำมาแนะนำย่อยๆเพียงแค่5้าแห่งเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาดูอาหารอร่อยๆอออในเซี่ยงไฮ้กันค่ะเซี่งยงไฮ้เม่ซื้ออาหารอร่อยๆในนครเซี่ยงไฮ้ค่ะดูภาพแรกทีนี้ก็น้ำลายไหลแล้วนะคะเสี่ยวหลงเปาค่ะเสี่ยวหลงเปาก็คือนับว่าเป็นซาลาเปาที่ค่อนข้างพิเศษนะคะก็คือมีน้ำซุปอยู่ในนั้นด้วยนะคะ บางคนใช้หลอดดูดก่อนนะคะแล้วค่อยทานซาลาเปาค่ะเสี่ยวหลงเปาก็คือซาลาเปาเสี่ยวหลงเปาประจำนครเชียงไฮ้นั่นเองค่ะอันถัดไปก็เป็นเปาอีกชนิดหนึ่งนะคะซาลาเปานี้เรียกว่าเซิงเจียนเปาค่ะเซิงเจียนเปาเป็นซาลาเปาที่เขาใช้เจียนน้ำมันให้สุกนะคะไม่ได้เอาไปอบหรือเอาไปนึ่งเลยค่ะเซิงเจียนเปาซาลาเปาเจียนน้ำมันค่ะ ถัดมาค่ะอันนี้เป็นของแอปเปอร์ทเซอร์นะคะกินเรียกน้ำย่อยค่ะกุ <c oughs> ้ย <c oughs> ควานว่มหมี่โอกุ้ยควานั่มหมี่โอก็คือเป็นรากบัวนะคะแล้วเขามาสอดไส้ด้วยข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสของดอกกุ้ยควานะคะหอมๆค่ะ <c oughs> เป็นกลิ่นดอกไม้ดอกไม้นิดๆนะคะอาหารจานนี้ออกหวานๆค่ะทานเป็นอาหาราเรียกน้ำย่อยก่อนรับประทานอาหารมื้อหลักนะคะ อันนี้เรียกว่ากุ้ยฮวานุ่หมี่โอ๋คค่ะถัดมาค่ะหงเซาโร่หงเซาโร่ค่ะหมูสามชั้นพะโล้นะคะหงเซาโร่สุดท้ายของวันนี้นะคะช่างหายอยู่ติดทะเลนะคะขาดไม่ได้ก็คือห่ยเซียนค่ะอาหารทะเลหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะหารับประทานได้ค่ะเหมือนในเทียนจินเหมือนกันนะคะเทียนจินก็เป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งซึ่ง มีอาหารทะเลมากมายเลยทีเดียวนะคะก็คือเซี่ยงไฮ้ก็ไม่แพ้กันค่ะทั้งเซี่ยงไฮ้และเทียนจินสำหรับคนรักอาหารทะเลค่ะและสัปดาห์หน้าเราเข้าไปเที่ยวเมืองที่ไม่ติดทะเลกันบ้างนะคะลล้้วววววงจมนขออหาาาาา่่่่่ะเเฉยยยีิป ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่ Yay! สโลแกนของช่องเรียนจีนกับยางเหล่าซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเสียตาเจียกวนจู้จวนเมินเซียจีเจเจียน